ถึงแม้ว่าจะไม่สวยเหมือนแพทเป็นตัวจริงแต่ก็มาอยู่แต่ก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเราก็เป็นแฟนคลับของเขาอยู่แล้วก็ดูทุกภาพอยู่เหมือนกันนะคะก็ดีใจมากไม่คิดว่าจะได้ใส่อีกมั้งเนาะมีเกราะมีปีกมีไหล่อู้เต็มอ่ะอยู่ในห้องซ้อมเธอซ้อมอยู่เลยค่ะเธอซ้อมถึงซ้อมถึงอยู่แล้วไม่เห็นปานที่หนูกิ้งอยู่ตรงพื้นเอาเหรอมีด้วยเหรอเจ้าน้ำมั้งคะทุ่มทุนบ้านอ่ะก็สุดยอดจริงๆเลยนะคะซึ่งเหมือนที่บอกไปว่าน้องพิมเนี่ยก็ชมเดี๋ยวทางด้วยเกมมาทั้งสองภาคแล้วใช่ไหมคะต้องถามเลยตอนจบภาคที่แล้วที่บอกว่ายิงกระดูกขึ้นไปปึ้งโอ้โหอารีน่าพังความรู้สึกเป็นยังไงตอนนั้นน่ะอันนี้บอกเลยว่าอารมณ์เสียมากเลยเป็นเหมือนกันใช่ไหมเออถ่ายเมื่อไหร่จะแบบมีภาคมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือภาคใหญ่จะซื้อหนังสือมาอ่านเลยค่ะเป็นเหมือนกันทุกคนเชื่อว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ฟินช้างค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันอย่างเดียวที่คนบอกว่าอยากติดตามเรื่อง